ของการจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากปศุสัตว์นะคะเดนมาร์กค่ะเตรียมที่จะมีการจัดเก็บภาษีในเรื่องนี้แล้วเขาตั้งเป้านะคะบอกว่า การเก็บภาษีกับปะสุสัตว์ตัวหนึ่งจะคิดเงินเกือบตัวละ100ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ3,600บาทตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไปนะคะเมื่อวานนี้สำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานค่ะบอกว่าเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมในเดนมาร์กจะต้องเผชิญกับการจ่ายภาษีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดโลกร้อนประจําปีของปะุสัตว์อยู่ที่96ดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าเกือบ3,600บาทต่อ1ตัวเท่านั้นโดยรัฐบาลผสมของเดนมาร์กได้เห็นชอบต่อแผนการจัดเก็บภาษีและการปล่อยกา๊าซคาร์บอนจากการเกษตรเป็นครั้งแรกของโลกในสัปดาห์นี้และคาดว่าจะส่งผลนะาะให้รัฐบาลขอภายรัฐสภาเดนมาร์กอนุมัติภายในสิ้นปีนี้และเตรียมบังคับใช้ในปี2030 เดนมาร์กคือผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมแล้วก็เนื้อหมูรายใหญ่รวมถึงยังเป็นประเทศที่เป็นแหล่งทําการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งดังนั้นเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เดนมาร์กบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศได้ ดานลาวส์ร็อกเกยรัสมุนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศของเดนมาร์กระบุในแถลงการนะคะว่าข้อตกลงวันนี้หมายความว่าเดนมาร์กกาลังลงทุนไปมูลค่าหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศและเดนมาร์กก็เป็นประเทศแรกของโลกที่จะมีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากการทําการเกษตรทั้งนี้ระบบอาหารโลกมีส่วนสําคัญต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศค่ะเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกประมาณสัก1นึ่งในสข้อมูลขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหป,ประชาชาติหรือว่า FAO ในปี2015ระบุว่าการเลี้ยงป,ปศุสัตว์ได้สร้างผลกระทบมากเป็นพิเศษโดยคิดเป็นประมาณ12เลยค่ะของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกโตัวมลพิษส่วนหนึ่งมาจากก๊าซมีเทนที่วัวแล้วก็ป,ปศุสัตว์อื่นๆผลิตขึ้นมาผ่านการเรอแล้วก็การถ่ายลมของสัตว์เหล่านี้ค่ะ